ทุกเรื่องลี้ลับที่คุณอาจไม่เคยได้ยินทุกตำนานที่คุณอาจไม่เคยรู้และนี่คือเรื่องสยองสองบรรทัดพอดแคสต์สวัสดีครับนี่คือเรื่องสยองสองบรรทัดพอดแคสต์นะครับพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปสัมผัสกับเรื่องที่อยู่เหนือปรากฏการธรรมชาตินะครับเรื่องที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้หรือว่าเรื่องผีเรื่องวิญญาณที่คนไทยเชื่อมาแต่โบราณกาลนั่นเองนะครับครับผมวันนี้อยู่กับผมวัฒนามครมครับผมกฤตยศแก้วเงินครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับพี่รวยนะฮะกลับมาสู่เรื่องสยองสองบรรทัดพอดแคสต์ด้วยหลังจากที่ห่างหายไปประมาณเดือนนึงครับผมนะฮะซึ่งช่วงที่ไม่อยู่ก็จะมีน้องๆในออฟฟิศนะครับวนเวียนวนกันมาเล่าเรื่องนะครับสยองขวัญของตัวเองพี่รวยวันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันครับเรื่องที่ผมจะหยิบยกขึ้นมาเล่าในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยของเราเองก็คือจังหวัดน่านก็คือเป็นเรื่องผีที่จังหวัดน่านถูกต้องครับจริงๆอ่ะผมก็มีเรื่องผีของจังหวัดน่านด้วยแต่ว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะของผมเองจริงๆเลยนะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวให้ของพี่รวยเริ่มก่อนก็แล้วกันครับเรื่องของผมเนี่ยจะเป็นสาวที่มีอาชีพเป็นเซลล์ขายของเขาเล่ามาว่าเขาได้ไปทำงานเนี่ยไปเป็นเซลล์ขายอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับไปขายของที่นู่นแล้วการทำงานของเขาเนี่ยเขาก็ทำงานจันทร์ถึงศุกร์นะครับการทำงานของเขาเวลาอยู่ที่10โมงถึงบ่ายโมงครึ่งเขาเลิกงานแล้วเขามีทีมงานไปด้วยก็จะมีพี่ที่ทำงานร่วมกันกับเขาหนึ่งคนนะครับที่เป็นผู้ชายแล้วก็มีคนขับรถของเขาอีกหนึ่งคนไปด้วยกัน3คนพอเขาทำงานเลิกงานเสร็จปุ๊บเขาก็เลยตระเวนหาที่พักเพื่อที่จะค้างแรมก็คือเป็นเซลล์ต่างจังหวัดที่เข้าไปหาขายของที่จังหวัดน่านใช่ไหมเขาจะไปทั่วนั่นแหละครับแต่ที่รู้ๆกันอยู่ว่าเซลล์เนี่ยเราก็ต้องเซฟงบในการหาที่พักอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเขาก็เลยเลือกโรงแรมนึงที่ราคาไม่ได้สูงมากแต่เข้าไปก็เขาว่ามันก็ดูเก่าๆเงียบๆเหมือนกับคนไม่ค่อยมีคนพักอะฮะก็เพราะว่าเป็นโรงแรมที่ถูกด้วยแหละใช่ๆแล้วทีนี้เจ้าของเรื่องเนี่ยเขาก็เลยเข้าไปได้โรงแรมหนึ่งแล้วก็เข้าไปพักเก็บของในห้องนั้นก็ดูแบบเก่าๆโซมนะเขาก็ไปเปิดลิ้นชักดูเก็บของเสร็จแล้วเปิดลิ้นชักเขาก็เจอเชือกสีขาวเชือกหนึ่งแต่เขาไม่ได้คิดอะไรเขาคงคิดว่ามันคงมีเก่าๆอยู่งั้นแหละก็เก็บของอยู่นั่นพอถึงเวลาตัดเวลามาตอนที่เขากำลังจะนอนเขาก็นอนสักพักนึงเหมือนเขาได้ยินเสียงแบบมาตะโกนข้างหูเป็นเสียงผู้ชายว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยแบบเสียงผู้ชายข้างหูเขาก็สะดุ้งแบบตื่นเขาต้องตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็เฮ้ยอะไรวะเสียงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะไปแบบจะออกไปขอนอนห้องพี่อีกคนหนึ่งที่ทำงานด้วยกันที่อยู่ห้องข้างๆก็คือเขารู้สึกว่ามันไม่ปกติป่ะใช่เขาก็กลัวแล้วแหละได้ยินเสียงอย่างนั้นข้างหูอ่ะเขาก็เลยจะออกไปเพื่อจะไปขอเขานอนพี่ทำงานด้วยกันนอนด้วยแต่พอเขาจะไปเปิดประตูเนี่ยประตูล็อกเปิดออกไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวนะคือผู้หญิงคนเนี้ยเขานอนอยู่ในห้องของตัวเองใช่แล้วก็จะออกนอกห้องใช่แต่เหมือนกับว่าเปิดประตูออกไม่ได้เหมือนมีคนล็อกจากข้างนอกอะไรอย่างนี้ป่ะใช่ครับก็ออกไม่ได้ทีนี้แบบเปิดอยู่นานอ่ะสักพักนึงประตูห้องน้ำก็เปิดเองเฮ้ยปังแบบเสียงดังๆนะปังทั้งที่ไม่มีแบบการเปิดหน้าต่างเพื่อที่จะลมเข้าอะไรเงี้ยใช่ครับประตูห้องน้ำเปิดปุ๊บประตูห้องถึงเปิดได้มันจะเป็นแบบประตูห้องน้ำเปิดปึ้งแล้วเขาถึงเปิดประตูห้องออกไปปุ๊บเขาก็เลยวิ่งไปนอนกับพี่คนหนึ่ง
พี่คนหนึ่งก็ถามเฮ้ยทำไมวิ่งมานอนที่ห้องฉันอะไรมีอะไรเขาเล่าให้ฟังว่านู่นนี่นั่นเจออะไรมาเงี้ยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะพี่คนนั้นก็บอกเออคงไม่มีอะไรหรอกมั้งเดี๋ยวนอนค้างสักคืนแล้วค่อยกลับเขาก็เลยคืนนั้นเขาก็เลยนอนกับพี่เขามาอีกวันหนึ่งเนี่ยไอ้เจ้าของเรื่องเนี่ยเขาก็ไม่กล้านอนห้องตัวเองแล้วเขาก็เลยไปนอนห้องพี่ที่หนีไปนอนเมื่อคืนนั้นอะไปนอนด้วยทีนี้เขากำลังจะนอนอยู่พี่คนเนี้ยเขาก็นอนหันหลังใช่ป่ะหันหลังผู้หญิงคนนี้เขาก็นอนอีกฝั่งนึงทีนี้เขาเหมือนเขาเมื่อยอะเขาอยากจะพลิกตัวกลับอะเขาก็พอเขาพลิกตัวกลับไปฝั่งที่พี่คนนั้นนอนสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยไม่ใช่พี่คนนั้น hey. แต่เป็นผู้ชายเป็นร่างผู้ชายแบบทำตาถลนออกมาใส่เสื้อขาวกางเกงสีกากีชี้ก็เดาได้เลยว่าน่าจะเป็นตำรวจนะใส่สีกากีเสื้อสีขาวเหมือนเขาถอดเครื่องแบบครึ่งท่อนครึ่งท่อน นั่นแหละแล้วเขาก็แบบกรี๊ดร้องลั่นเลยแล้วพี่คนนั้นก็เลยแบบเฮ้ยเป็นอะไรเจออะไรเขาก็เล่าให้ฟังเลยก็พี่คนนั้นเขาก็จริงๆแล้วพี่คนนั้นเขาก็โดนเหมือนกันพอมาคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่คนนั้นที่หนีที่เจ้าของเรื่องเขาหนีไปนอนด้วยเขาก็เจอเหมือนกันคือเขาเจอคนมาเคาะประตูทางที่แบบว่าไอ้เจ้าของเรื่องเนี่ยเขาอยู่ข้างนอกเขาก็ไอ้พี่เจ้าของห้องโทรถามว่าเออมาเคาะประตูชั้นหรือเปล่าแต่เจ้าของเรื่องเขาไม่ได้เคาะเขาอยู่ข้างนอกส่วนคนขับรถเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ไม่อยากไอ้เป็นคนที่ห่วงพระอยู่แล้วนะพระเขาอยู่เต็มรถแต่คืนนั้นอ่ะเขาเอาพระที่อยู่ในรถอ่ะออกมาหมดเลยมาอยู่ที่ห้องที่เขานอน แล้วสรุปก็คือเขาก็เจอเหมือนกันก็คือเจอกันทั้ง3คนเลยใช่ก็ดุเขาว่าผีดุมากที่นี่บรรยากาศเขาบอกรีเซพชันข้างหน้าที่เดินเข้ามาก่อนที่จะเข้าห้องนะเขาก็จะเป็นแบบเก่าๆล้างๆเงียบๆพอเราเดินผ่านไปอ่ะเขามีแต่คนมองว่าเหมือนกับเขาคิดว่าเฮ้ยมึงอยู่ได้ไงวะนานขนาดนี้มึงกล้ามาพักอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาก็เลยสงสัยแต่คือพอเขาตัดสินใจเช็คเอาท์ออกเขาก็ไปถามคนแถวนั้นแหละว่าที่นี่เขามีอะไรหรือเปล่าก็มีคนหนึ่งบอกว่าตกใจเลยว่าเฮ้ยไปพักที่นี่ได้ยังไงเพราะว่าที่เนี้ยผีดุมากเลยนะเขาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเนี้ยไม่กี่เดือนก่อนเนี้ยมีตำรวจตายคาอกผู้หญิงเลยเชี่ยเหมือนก็น่าจะไม่รู้ว่าแฟนสาวหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเป็นตำรวจที่อายุแค่30หล่อขาวเขาบอกงี้แต่เสียชีวิตคาอกผู้หญิงเชี่ยน่าจะหัวใจวายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือมีตำรวจอ่ะเสียชีวิตแล้วก็วิญญาณหรือว่าสิ่งที่แบบน่ากลัวตรงนั้นอ่ะก็คือเป็นตำรวจเนี่ยใช่ครับแล้วเขาเลยถามว่าเขาตายอยู่ห้องไหนคนนั้นที่เล่าให้ฟังว่าเขาบอกว่าห้องที่เขาที่ตำรวจตายเนี่ยคืออยู่ข้างบนอยู่ชั้นบนจากห้องเจ้าของเรื่องแต่เป็นห้องที่ตรงกันก็คือเอาตรงๆนะถ้าสมมติว่าโรงแรมนั้นมีคนตายเขาก็คงจะไม่อยู่ในแค่ห้องที่ตายปะน่าจะไปเรื่อยไปทั่วเพราะเขาน่าจะเขาเรียกว่าอะไรจิตเขาน่าจะฝังอยู่ที่ตรงนั้นอยู่นะที่ผมคิดไว้นะครับก็เลยเป็นเรื่องแบบเรื่องที่พักผีดุที่หนึ่งจังหวัดน่านได้ข่าวว่าที่คุณบอกว่าจังหวัดน่านนี่คือเป็นจังหวัดเล็กๆป่ะเป็นจังหวัดเล็กๆครับทางภาคเหนือที่ติดกับชายแดนของสปป.ลาวแล้วคิดสภาพเลยครับคุณคิดบรรยากาศตอนค่ำกลางคืนนะนะครับเป็นเมืองเก่าด้วยแหละนะครับน่ากลัวเหมือนกันทีนี้เรื่องของผมเป็นเรื่องของโรงแรมเหมือนกัน
ป็นโรงแรมที่จังหวัดน่านนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงของผมเลยเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่คิดว่าตัวเองจะเจออันนี้คือประสบการณ์จริงเลยใช่ไหมเรื่องจริงเลยที่เจอสนใจครับเป็นครั้งเดียวในชีวิตด้วยครับที่เจอเพราะว่าปกติผมไม่ค่อยแบบเชื่อเรื่องอะไรพวกนี้อยู่ละนะครับเป็นคนที่แบบเมื่อก่อนนะขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวเยอะไปนอนต่างจังหวัดนอนโรงแรมคนเดียวอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยกลัวครับมีอยู่ครั้งนึงไปเที่ยวขับมอเตอร์ไซค์ไปหลวงพระบางครับแล้วก็ขากลับนะฮะกลับจากหลวงพระบางผมออกจากหลวงพระบางมาประมาณ6โมงเช้าถึงน่านประมาณ6โมงเย็นประมาณ12ชั่วโมงอ่ะขับมาข้ามชายแดนมาแล้วก็จริงๆอ่ะกะจะขับกลับให้ถึงบ้านที่เชียงรายแต่ว่าไม่ไหวแล้วมันมืดละแล้วก็เหนื่อยด้วยขับมา12ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็เลยไปหาโรงแรมที่ตัวเมืองน่านกันก็ไปเจอกับโรงแรมหนึ่งนะฮะจริงๆโรงแรมเนี้ยเคยมาพักละครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ได้พักที่ห้องนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าผมมากับพี่2คนขับมากัน2คนนะฮะแต่ว่าเช่าห้องอ่ะอยู่ห้องเดียวเพราะว่าพี่ผมอ่ะมันมีแผนที่จะไปนอนกับเพื่อนหรือว่าใครไม่รู้อีกที่หนึ่งนะครับผมก็เลยพักที่น่านนอนคนเดียวแหละนะฮะพี่ผมมันก็ออกไปข้างนอกละสองสามทุ่มก็ออกไปละแล้วก็ไม่กลับมาจนถึงเช้าเลยและไอการที่ไม่กลับมาจนถึงเช้านี่แหละมันด้วยความที่เราเหนื่อยมั้งหรือว่ามันเพลียหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละนะประมาณสักตีสองตีสามซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงพรามไทม์ที่แบบคุณหลับไปยังหลับไปแล้วครับคือเหนื่อยอ่ะหกโมงทุ่มหนึ่งผมกินข้าวปุ๊บผมก็หลับละยาวเลยครับแล้วก็มาตกใจตื่นตอนตีสองตีสามพบว่าตัวเองเนี่ยนอนอยู่มันจะเป็นเตียงสองชั้นครับที่เช่าอยู่อะที่บอกว่าคือกะจะนอนกันคนละชั้นไงทีแรกแต่ว่าพี่ออกไปข้างนอกซะก่อนอะไรเงี้ย ก็เลยนอนคนเดียวแล้วนอนชั้นล่างปรากฏว่าตีสองเนี่ย มันมีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะยืนอยู่บนหัวเตียงอ่ะ ยืนอยู่ผมสมมตินะให้คุณฟังจินตนาการตามนะผมนอนอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันมีคนยืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ก้มหน้ามามองผมเนี่ยเชี่ยอุ้ยแล้วผมเห็นชัดเลยว่าเขาแบบใส่เสื้อแบบเสื้อม่อห้อมอ่ะคือเขาโค้งเลยหลังลงมาก็เขายืนตรงเฉยๆแล้วก็แบบเหมือนก้มหน้าลงมาดูใส่เสื้อม่อห้อมเป็นผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งใส่เสื้อม่อห้อมแล้วก็ผมเห็นเงี้ยผมก็ตาค้างแล้วก็เขาก็เดินอ้อมจากหัวเตียงอ่ะเพื่อที่จะมาตรงปลายเท้าปลายเท้าอ่ะนะฮะด้านนอกอ่ะอ้อมมาปุ๊บผมก็ค้างอ่ะผมขยับไม่ได้อ่ะผมก็ขยับไม่ได้แล้วขยับไม่ได้ครับแล้วก็ผมก็พยายามที่จะแบบหลับตาก็หลับตาได้นะหลับตาปุ๊บก็เหมือนมันผวาตื่นอ่ะคือผมไม่รู้ว่าสถานะจริงๆตอนนั้นผมมันหลับอยู่หรือว่ามันฝันหรือว่ามันตื่นอยู่อ่ะครับคือคุณไม่สามารถที่จะแบบตัดสินได้ตอนนั้นว่ามันอยู่ในสถานการณ์ไหนเพราะว่ามันตกใจมากอ่ะจนแบบผมแบบผวาแบบปุ๊บแล้วผมก็เหมือนมีอะไรกระแทกสักอย่างอ่ะจนผมต้องแบบลุกขึ้นนั่งอ่ะแล้วแบบเหงื่อแตกเต็มเลยแล้วก็จากนั้นมาก็ไม่หลับเลยครับจนถึงเช้าประมาณตีสองตีสามนะเพราะว่าไม่กล้าหลับตาไม่กล้าหลับอะไรเงี้ยกลัวตัวเองฝันว่าเห็นหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วยังจำใบหน้าเขาได้ไหมจำได้ครับจำได้เป็นลุงไม่เรียกลุงอ่ะเรียกตานะแต่ว่ายังแก่ครับก็ยังผมดำอยู่นะผมดำครับเลยแล้วก็อายุน่าจะราวๆ70 80และระยะเวลาที่เขาก้มมองคุณอ่ะมันนานแค่ไหนที่คุณประชันหน้ากับเขาอ่ะมันก็ไม่ได้นานมากครับมันก็แบบแวบๆอ่ะประมาณไม่ถึงนาทีด้วยซ้ําแต่เรารู้สึกว่ามันเห็นชัดอ่ะนะซึ่งก็อย่างที่บอกว่าตอนนั้นอ่ะผมไม่รู้ว่าเพราะว่าเป็นเพราะว่าเหนื่อยจากการที่ขับรถมา12ชั่วโมงใช่มั้ยหรือว่าตื่นอยู่หรือว่าฝันหรือว่าอะไรใดๆผม
ตัดสินไม่ได้เลยแต่ว่ามันก็มีความน่ากลัวแบบหัวใจแบบเต้นแรงมากแล้วก็ตื่นทั้งคืนเลยแล้วก็ไม่นอนเป็นโรงแรมนึงแล้วก็โรงแรมนี้เป็นโรงแรมเก่าของจังหวัดน่านด้วยเก่าแก่เลยเก่าเลยเป็นโรงแรมเก่าแก่อย่างที่รู้ว่าจังหวัดน่านมันเป็นเมืองเก่านะเมืองแบบคู่ขนานของหลวงพระบางเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีคนเก่าๆแก่ๆอะไรอย่างนี้ป่ะที่แบบเป็นเขาเรียกผีเจ้าที่อะไรเงี้ยเขาดูแลอยู่ที่นู่นแต่เขาก็ไม่ได้มาทำอะไรผมนะอาจจะมาดูเฉยๆว่าใครมานอนอยู่อะไรเงี้ยเคยได้ยินเรื่องที่แบบว่าผีเจ้าที่จะเดินตรวจสำรวจในบริเวณที่ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไหมฮะเวลากลางคืนอะไรเงี้ยโรงเรียนอะไรเงี้ยก็จะมีแบบเจ้าที่เดินสำรวจอะไรเงี้ยอันนี้ก็น่าจะอารมณ์คล้ายๆกันนะผีบ้านผีเรือนอะไรอย่างนี้แหละถือว่าแบบเจอกันแบบจังๆเลยนะเป็นจังหวะหรือว่าอาจจะเป็นจังหวะที่ผมแบบว่าเขาอ่ะมาตรวจห้องผมพอดีอ่ะแล้วผมก็แบบแจ็คพอตอ่ะแบบตกใจตื่นพอดีอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ครั้งนึงแหละนะครับก็ยืนยันไม่ได้แหละว่าหลับหรือว่าตื่นแต่ก็น่ากลัวก็หลอนหลอนพอสมควรเลยครับผมอันนี้ก็เป็นประสบการณ์เรื่องผีจังหวัดน่านของผมนะฮะมีอีกไหมฮะที่น่านไม่มีแล้วครับก็จริงๆอ่ะไม่เป็นคนไม่ค่อยเจอผีด้วยนะครับครั้งเดียวในชีวิตก็คือครั้งนั้นแหละโอ้โหแล้วก็แจ็คพอตแบบเจอแบบจังๆเลยจังๆเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องสยองนะครับที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับครับก็เดี๋ยวอีพีหน้านะฮะมาดูกันว่าเราจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังอีกอยากฟังเรื่องอะไรลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ดูนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาหามาให้ฟังนะครับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับผมวัฒนามะขลุมครับผมคณิตยศเจ้าเงินครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับและนี่คือเรื่องสยองสองบรรทัดพอดแคสต์